ธนาคารออมสินค่ะได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อประชารัฐนะคะตามนโยบายรัฐบาลถึงสิ้นปีนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอิสระรายย่อยนะคะวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทค่ะไม่คิดดอกเบี้ยปีแรกนะคะส่วนปีที่ 2-5 คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนค่ะนายชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาอนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองขณะนี้นะคะธนาคารออมสินได้เริ่มมาตรการนี้แล้วโดยเปิดให้ผู้ประกอบการอิสระรายย่อยอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าวินจักรยานยนต์รับจ้างแม่บ้านผู้รับจ้างทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน65ปีสามารถมาขอกู้เงินจากธนาคารออมสินได้แล้วไม่เกิน 50,000 บาทแต่เมื่อรวมกับของเดิมที่เคยกู้ไว้กับโครงการธนาคารประชาชนต้องไม่เกินรายละ 200,000 บาทกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนภายใน5ปีไม่คิดดอกเบี้ยปีแรกส่วนปีที่ 2-5 คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนโดยสามารถใช้การค้ำประกันด้วยบุคคลหลักทรัพย์หรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นผู้ค้ำประกันได้เปิดให้ยื่นขอกู้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงสิ้นปี2559ค่ะอีกมาตรการนะครับก็คือมาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาลครับโดยธนาคารออมสินนะครับก็จะพักชำระเงินต้นแล้วก็ชำระดอกเบี้ยได้นานสูงสุดเป็นเวลา3ปีครับแล้วก็ขยายเวลาการชำระหนี้เพิ่มได้เท่ากับระยะเวลาพักชำระเงินต้นหรือขยายเวลาชำระหนี้ได้2เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้แต่ไม่เกิน20ปีครับโดยผู้สนใจนั้นสามารถติดต่อเข้าร่วมรับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ได้ภายใน31สิงหาคม2559ครับนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมืองโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบอาชีพอิสระ 1,500,000 ครอบครัวนะครับขออภัยครับ 150,000 ครอบครัวครับครอบครัวละ1คนกระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมปี2559ใช้งบประมาณ163ล้านบาทครับทางผู้อำนวยการธนาคารออมสินก็บอกว่าได้ร่วมสนับสนุนโครงการเพชรยอดมงกุฎประจำปี2559ซึ่งจัดโดยมูลนิธิร่มฉัตรซึ่งมีพระพรหมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยเป็นประธานมูลนิธิจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาการนะคะใน3วิชาหลักก็คือประวัติศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพมีทักษะมีความสามารถเฉพาะด้านจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมไทยค่ะ